สบายดีสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการโอ้เมืองลาวมื้อนี้พบกับจันสุดาทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยพาท่านผู้ชมมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองเนาะมาเฮ็ดบุญกองอัฐะโดยการนำพาเฮ็ดบุญนี่ก็คือทางครอบครัวของไอ้ไอและไอ้เข็มเพชรเพิ่นได้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกามาร่วมเฮ็ดบุญอยู่ที่ทางบ้านอีไลใต้เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าภายในงานจะมีการสร้างบุญกุศลแน่ใดนั่นเฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยบ้านอีไลใต้แม่นตั้งอยู่เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีความงดงามแบบติดพันกับธรรมชาติหนทางไปมาก็สะดวกสบายและยังเป็นทางผ่านให้หมู่บ้านต่างๆในการเที่ยวทางสัญจรและด้วยความหักแพงแฟนรายการจากซ่องโอเมืองลาวเพิ่นได้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาได้มาฮวมเฮ็ดบุญกุศลจึงได้เฮียนเชิญทีมงานพวกเขาไปฮวมเฮ็ดงานบุญกับครอบครัวของเอ้ยเข็มเพชรและไอ้ไอซึ่งทางครอบครัวเพิ่นแม่นได้มาเฮ็ดบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่เพื่อพี่น้องและครอบครัวพร้อมทั้งเป็นการอุทิศบุญกุศลหาพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วให้มาฮวมรับบุญรับกุศลในครั้งนี้อีกด้วยเข็มเพชรเท่าไรมาจากอเมริกาเพิ่นมาเอ็ดปุ่นร้อยวันเถอะพ่อตั้งกอง6กองกองที่1แล้วแม่นพระครูคำพันธ์เป็นพ่อกองที่2แล้วแม่นพ่อตู้คำเมืองเป็นผัวกองที่3แล้วแม่นพ่อปู่จานพวงกองที่4แล้วแม่นแม่ย่าวรรณากองที่5ซื้อไผ่กองที่6หั่นก็อุทิศหาดวงวิญญาณผู้เพิ่นร่วงลับไปหั่นแหละลูกเพิ่นหับพาเฮ็ดเด้พ่อแม่มาก็พบงานกันแล้วแม่นเมื่อคืนนี้แหละแม่นหมอลำที่เพิ่นดอนเพิ่นมาลำเพิ่นฟังคืนนี้นะก็ข้าวต้มและกกนะลูกแล้วก็ไอ้ข้าวปาดไอ้ข้าวปาดประเพณีลาวเฮาก็เบิดบ้านแหละมากินมาทานน้ำบ้านใต้บ้านเหนือก็มาก็จะเชิญชวนพี่น้องคนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศพุ่นแล้วมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานประเพณีลาวเฮาลูกหีบของพ่อแม่พาเฮ็ดเด้ครอบครัวแม่มีลูก10คนผู้กกชื่อผู้วันประเทศใดประเทศฝรั่งเศสอยู่อเมริกาและแม่นเท้าผู้วงเท้าผู้หงนางแซวคำนางเข็มเพชรนี้เวียงแก้วเวียงแก้วเพชรคำเพชรคำจิ้งดาวบอลดาวบอลชื่อจนว่าไหวลำพอนมีอย่างและลูกมิงเตอร์ความอยู่ดีมีแห้งความหักแพงนั่นแหละลูกก็มาแล้วดิพ่อเสียหันลูกมา5คนผู้สองคนนึงแล้วมาเฮ็ดบวชให้แม่เราก็มาบวชให้แม่แล้วผู้ที่2นั่นน่ะผู้สุดท้ายสัมพันธ์ไปหาก็ไปบ่ทันได้หนังสือเลยบ่ได้มาเสียน่ะอยากมาน้ําเอื้อยก็บ่ได้มาหนังสือบ่แล้วมีโอกาสก็พากันมาเยี่ยมยามแม่เท่าเลยเด้ไปบ่ไหวเด้ตะกี้แม่ก็ไปอยู่หั่นแหละเที่ยวไปดูน้ําผู้หั่นผู้นี้เพิ่นสุคนอ
และภายในงานบุญกองอาทาก็มีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาหรือว่าทำพิธีทางด้านพุทธศาสนาพร้อมทั้งถวยภัตตาหารและก็พร้อมทั้งการใส่บาตรหยาดน้ำทำบุญของพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เงือนเคียงที่อยู่ทางบ้านอีไลใต้ที่มาฮวมเฮ็ดบุญนำครอบครัวของทางไอ้ไอและเอ้ยเข็มเพชรนั่นเองเนาะข้าน้อยเองก็ขออุปโภคโมทนาสาธุบุญในการสร้างบุญกุศลของเพื่อนที่ว่าเพื่อนได้อุทิศหาพ่อแม่ผู้ที่ดวงลับไปพร้อมทั้งญาติพี่น้องถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีการจัดงานบุญในครั้งนี้แม่นได้เสื้อเชิญญาติพี่น้องทางบ้านใกล้เฮือนเคียงมาฮวมเฮ็ดบุญมาฮวมอุปโภคโมทนามาฮวมฟังธรรมรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณรพร้อมทั้งตั้งกองบุญกองบวชและกองอัฐะที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความปิติยินดีในการมาสร้างบุญกุศลในครั้งนี้เข็มเพชรภูมินอยู่บ้านอีไหลไตเด้อเมืองนาไซทองอันนี้ชื่ออะไรมาเฮ็ดบุญหาพ่อเฮ็ดบุญหาพ่อร้อยวันชื่อเพิ่นพอตู้ภูวันภูมินเป็นกองอาถาและบัดนี้ศรัทธาหั่นศรัทธาค่อยอุทิศหาเนี่ยพอตู้คำพันแล้วก็เพิ่นเป็นงาพ่อของแม่แล้วก็พ่อชื่อพ่อตู้ภูวันคำเมืองชื่อพันธนาแล้วก็กองที่3และเมนเฮ็ดอันหาพ่อตู้จานพวงเมนพ่อของของตู้พ่อแล้วก็กองที่4และเมนแม่ตู้วันนาเมนแม่ของตู้พ่อกองที่5และเมนพ่อปูเมนพ่อของผัวกองที่6และแม่นแม่ย่ามื้อตอนพ่อเสียนอายอยู่ฝรั่งหันมาแล้วก็อายผู้ที3ก็อยู่แซนดิโก้แคลิฟอร์เนียคือกันชื่อพวกเราท่านชื่ออันไอ้ผู้หงเพิ่นก็ฝากศรัทธาเพิ่นมามีโอกาสก็อยากให้คนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศกลับคืนมาเยี่ยมยามบ้านเฮามาทำบุญประเพณีที่พ่อแม่เฮาพาเคยเฮ็ดเขาที่ไปอยู่บ้านเพิ่นก็ตามบ่ลงบ่ลืมประเพณีลาวเฮามันก็ยังอยู่นําเฮาตลอดไปขอฝากขอฟังมัจจุบุทุกคนล่ะที่อยู่ต่างประเทศน่ะคันเฮาเฮ็ดหยังก็อย่าเฮาก็บ่ควรลืมบ้านเกิดเมืองนอนเฮาแม่นอยู่เฮาเป็นเชื้อชาติลาวแต่เฮาเป็นสัญชาติอเมริกาก็แม่นแต่บ่ต้องหลงลืมอยู่บ้านเฮาอยู่จังได๋ก็บ่คือบ้านเฮาหรอกมีเล็กๆน้อยๆขอฝากฟังมัจจุบุทุกคนล่ะพี่น้องพ้องไปเฮาที่อยู่ต่างประเทศประเทศใดก็ได้บ่มีหยังก็ขอแม้แต่ว่าอยู่ประเทศลาวเฮาอยู่ประเทศใดก็ทําอยู่ที่เมียงมัธยูทุกคนอยู่มั่นควรเงินเฮ็ดหยังก็อย่าสุลืมบ้านเฮาบ้านเฮาเป็นบ่อนที่เพิ่งพาใส่ที่สุดทีนี้ก็อยากบอกอยู่มัธยูทุกคนที่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะ ให้เพิ่นนั่นมาเยี่ยมยามบ้านเฮาแน่ถ้าบ่ได้มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสก็ขอเชิญมาเยี่ยมยามบ้านเฮาแม่นละเฮ็ดบุญตัวมหาครอบครัวหาพี่หาน้องจังได๋ก็อย่าสิลืมบ้านน้องThank you.
จากที่เพิ่นได้เฮ็ดพิธีทางด้านพุทธศาสนาในการเฮ็ดบุญสร้างคุณงามความดีต่างๆแล้วเนาะก็มาต่อกับพิธีความเบิกบานมวลซื่นแบบพี่น้องครอบครัวสามัคคีฮักแพงด้วยการห้องฟ้อนรำทำเพลงฟ้อนรำวงสามัคคีแล้วก็กินข้าวร่วมกันเบิกบานมวลซื่นกับทีมงานของทางบริษัทมาริมามาสร้างความมวลซื่นให้ถือว่าเป็นความประทับใจในการเดินทางมาลิ่นประเทศลาวแล้วก็มาร่วมสร้างคุณงามความดีก็คือสร้างบุญกุศลน้ำอีกด้วยและการเดินทางมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนของครอบครัวเอ้ยเข็มเพชรและไอ้ในครั้งนี้ถือว่ามีความหมายความสำคัญหลายต่อญาติพี่น้องพ่อแม่และครอบครัวเพราะได้สร้างความดีอกดีใจจากความห่างไกลคิดทอดคิดถึงและการมาในครั้งนี้ทางครอบครัวเอ้ยเพิ่นยังได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศหาพ่อพร้อมทางญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปสมสิบบางอันสร้างหาบ้านหรือคนเขาเก่าขาถ้าสัญญามาเหยียบท่านปากก็หวานน้ำใจก็ดีมีแฟนแล้วบอกไอ้ขอเป็นคู่เสน่หาสายตาจ้องมองตาปรารถนาทักน้องเต็มที่และด้วยเหตุการณ์แห่งความปิติยินดีนี้ทางทีมงานเฮาก็ได้มาร่วมและขออุปโมทนานำบุญกุศลนำครอบครัวเอื้อยและนอกจากนี้แล้วยังได้สร้างกิจกรรมความเบิกบานมวลซื่นแบบครอบครัวอบอุ่นและหักแพงด้วยทีมงานดนตรีของทางซ่องโอ้เมืองลาวที่มีหนุ่มๆและนักห้องมาร่วมห้องเพลงฟ้อนรำวงอย่างมวลซื่นที่สร้างความประทับใจและมิตรไมตรีที่งดงามอย่างบ่มีวันหลงลืมบรรยากาศเชิญทั้งเนาะเพื่อเตรียมเพชรก่อนเนาะเชิญกดกายการเคลื่อนวิธีเนาะเพื่อเป็นเกียรติของสมาชิกแก่ทั้งสามีของพุทธเอกก็คือทั้งท่านไอ้เนาะเดินทางมาจากทั้งสหรัฐอเมริกาผู้ใดเนาะบรรยากาศเพิ่นก็ว่ามาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพิ่นว่ามาให้บุญให้ทานเนาะบุญกุศลให้ทั้งพ่อทั้งแม่เนาะทีมงานบริษัทมาริมาก็ขออุปโมทนาบุญกุศลกับทางครอบครัวของทางไอ้ไอและไอ้เข็มเพชรที่เดินทางมาจากทางสหรัฐอเมริกามาร่วมเฮ็ดบุญกุศลกองอัฐะในครั้งนี้แต่น่าเสียดายเมื่อฮ้อนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาแคนาดาและทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางบริษัทมาริมาขอขอบใจน้ำใจของท่านหลายขอขอบใจบริษัทมาริมาที่เป็นคอยอำนวยความสะดวกเกื้อกูลทุกสิ่งอย่างให้กับทีมงานพวกเขาและมาฮอดตอนนี้จันสุดาพร้อมด้วยทีมงานรายการโอ้เมืองลาวก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี